เทคนิคการทำมานะครับเขาเรียกว่าเป็น comparison test นะครับก็คือเป็นการทดสอบแบบการเปรียบเทียบนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอนุกรมซิกมาของ AN กับซิกมาของ BN นะครับโดยที่ AN เนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ BN แล้วก็ทั้งสองตัวนี้จะต้องเป็นบวกนะครับเขาบอกว่าถ้าซิกมาของ BN เนี่ยนะครับลู่เข้าแล้วเราจะได้ว่าซิกมาของ AN จะต้องลู่เข้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซิกมาของ AN เนี่ยลู่ออกแล้วซิกมาของ BN ก็จะต้องลู่ออกด้วยนะครับทีนี้เรามาลองดูกันครับว่าทําไมนะครับมันเกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขตัวนี้ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่า AN มันมากกว่า0นะครับแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ BN ดังนั้นนะครับจากเงื่อนไขตรงนี้นะฮะทำให้เราได้ว่า0เนี่ยนะครับจะต้องน้อยกว่าซิกมาของ AN แล้วก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับซิกมาของ BN ด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ทฤษฎีก้อนแรกมาครับบอกว่าถ้าเกิดว่าก้อนตรงนี้มันลู่เข้าคำว่าลู่เข้าแสดงว่าก้อนนี้มีค่าเป็นค่าหนึ่งดังนั้นไอ้เจ้าซิกมาของ AN ตรงนี้นะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องลู่เข้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันลู่เข้าไปแล้วดังนั้นไอ้เจ้าก้อนนี้ก็จำเป็นที่ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0กับก้อนตัวนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็ในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าซิกมาของ AN ลู่ออกก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ลู่ออกขนาดน้อยกว่ายังลู่ออกเลยนะครับดังนั้นตัวที่มีค่ามากกว่าก็จำเป็นที่ต้องถูกดีดให้มันลู่ออกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสองทฤษฎีตรงนี้จริงๆแล้วพยายามลองมองที่ความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับทีนี้ครับเทคนิคอันนี้ในการเทสนะครับก็คือเวลาที่เขาให้อนุกรมมานะครับเราต้องพยายามเอาอนุกรมตัวที่เขาให้มานะครับไปเปรียบเทียบกับอนุกรมอีกตัวหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะลู่เข้าหรือว่ามันจะลู่ออกนะครับก็ถ้าเกิดว่าอนุกรมที่เราจะต้องเปรียบเทียบเนี่ยนะครับแล้วเราคาดเดาว่ามันน่าจะลู่เข้านะฮะถ้ามันน่าจะลู่เข้าเราจะต้องพยายามหาอีกตัวหนึ่งที่มันลู่เข้าแต่ว่ามากกว่าตัวมันมาให้ได้นะครับแล้วก็แสดงว่าไอ้เจ้าตัวที่เราหามาเนี่ยนะครับมันลู่เข้าดังนั้นตัวที่เราต้องการทดสอบก็เลยจำเป็นต้องลู่เข้าด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าอนุกรมของเรานะครับเราคาดเดาว่ามันน่าจะลู่ออกเราจะต้องพยายามหาอนุกรมที่น้อยกว่าอนุกรมที่เราทดสอบนะครับแล้วก็แสดงให้ได้ว่าอนุกรมตัวที่เราหามาตรงนี้นะครับมันลู่ออกนะครับก็จะดีดทำให้อนุกรมตัวที่เราต้องการเทสนะครับมันลู่ออกไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้ทำการเทสครับว่าไอ้เจ้าอนุกรม2ตัวตรงนี้นะครับมันลู่เข้าหรือว่ามันลู่ออกนะฮะเรามาดูข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกนะครับก็เราลองมาเช็คดูนะครับอันนี้เป็น2 n กำลัง2บวกกับ 4n แล้วก็บวกกับอีก3นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องพยายามปรับรูปร่างหน้าตาให้เข้าสู่อนุกรมที่เราคุ้นเคยนะครับก็อ้างนิดนึงครับว่า5ส่วนด้วย 2n กำลัง2บวกกับ 4n แล้วก็บวกกับอีก3ตรงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเดากันก่อนครับว่ามันจะลู่เข้าหรือว่ามันจะลู่ออกไอ้เจ้าตัวตรงนี้เนี่ยนะฮะจากความรู้ของเก่ามันมี n กำลัง2มี n แล้วก็อันนี้เป็น3ธรรมดานะครับเรารู้ว่าอนุกรม p นะครับจะลู่เข้าเมื่อ p เนี่ยมีค่ามากกว่า1นะฮะดังนั้นไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ถ้าเราลองจัดรูปดีๆนะครับมันก็คือพหุนามกำลัง2นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้กำลัง2มันก็เหมือนกับว่า p มีค่าเท่ากับ2เนาะดังนั้นถ้า p มีค่าเท่ากับ2ไอ้เจ้าอนุกรมตัวตรงนี้นะครับก็น่าจะลู่เข้านั่นเองนะฮะทีนี้เราจะแสดงยังไงดีครับว่ามันลู่เข้าตอนนี้เราเดาว่าไอ้เจ้าอนุกรมตัวตรงนี้มันลู่เข้านะครับเราก็ต้องหาอนุกรมอีกตัวหนึ่งที่มากกว่าไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับแต่ว่ามันลู่เข้านะครับเราก็อ้างครับบอกว่าไอ้เจ้า5ส่วนด้วย 2n กำลัง2บวก 4n บวก3ตรงนี้เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ส่วนด้วย 2n กำลัง2แน่ๆนะครับก็คือเราตัด 4n บวก3ทิ้งออกไปเลยดังนั้นตัวส่วนน้อยลงพอตัวส่วนน้อยลงปุ๊บนั่นหมายความว่าค่าของทั้งหมดตรงนี้จะต้องมีค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราได้สมการตัวนี้ออกมานะก็อ้างนิดนึงครับว่าเนื่องจากว่าซิกมาของ5ส่วนด้วย 2n กำลัง2ตรงนี้เนี่ยนะครับมันลู่เข้าเพราะ p นะครับมีค่าเท่ากับ2ซึ่งมากกว่า1นะครับ
ดังนั้นไอ้เจ้าอนุกรมของ5ส่วนด้วย 2n กำลัง2บวกกับ 4n แล้วก็บวกกับ3ตรงนี้นะครับก็ต้องรูเข้าด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับข้อแรกต่อมาข้อที่2นะครับให้หาว่าอนุกรมตัวตรงนี้รูเข้าหรือว่ารูออกนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เป็น log n แต่ว่ามันส่วนด้วย square root n เนาะถ้าลองมองดูตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่มีไอ้เจ้าตัว log n ตรงนี้นะครับถ้าเรามีแค่1ส่วนด้วย root n นะครับไอ้เจ้า1ส่วน root n ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะว่า log n ตรงนี้มันจะค่อยๆโตเข้าหา infinity นะครับดังนั้น1ส่วน root n ตรงนี้มีค่าน้อยกว่าไอ้เจ้าก้อน an ที่เราต้องพิจารณาตัวตรงนี้นะฮะแต่เจ้า1ส่วน root n ตรงนี้แค่ไม่มีล็อกตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็รูออกแล้วถูกไหมครับเพราะว่า p มันเท่ากับเศษ1ส่วน2ซึ่งน้อยกว่า1นะฮะดังนั้นมันรูออกไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ก็จำเป็นที่ต้องรูออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเขียนเปรียบเทียบนะครับว่าเนื่องจากว่า1ส่วนด้วย root n นะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับล็อกของ n ส่วนด้วย square root n นะครับแต่ทีนี้ถามว่าอสมการตัวนี้เป็นจริงเมื่อไหร่ก็คือเมื่อ n เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ e นะครับแต่ว่า n ของเรามันเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะบอกว่าอสมการตัวนี้จะเป็นจริงเมื่อ n เนี่ยนะครับมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า summation ของ1ส่วน square root n นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ summation ของ log n ส่วนด้วย square root n นะครับเมื่อ n เท่ากับ3จนถึง infinity นะครับทีนี้ครับไอ้เจ้าอนุกรม t นะครับเราบอกว่าเนื่องจากว่า summation ของ1ส่วนด้วย root n นะครับเมื่อ n เท่ากับ1จนถึง infinity นะครับรูออกเพราะ p ของเรามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ซึ่งน้อยกว่า1นะฮะดังนั้นนะครับอนุกรมตัวนี้รูออกเราก็เลยได้ว่า summation ของ1ส่วน root n นะครับเมื่อ n เท่ากับ3จนถึง infinity ก็ต้องรูออกด้วยนะครับเพราะว่าการรูออกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับก้อนที่มันมีจำนวนพจน์เป็นอนันต์พจน์นั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าก้อนตรงนี้มันรูออกดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็ต้องรูออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า summation ของ n เท่ากับ3จนถึง infinity ของlog n ส่วนด้วย root n นะครับก็ต้องรูออกแต่ทีนี้เราอยากได้ไอ้เจ้า summation ตั้งแต่1จนถึง infinity เนาะดังนั้นเราบวกเข้ามาอีก2พจน์กับไอ้ก้อนที่มันรูออกอยู่แล้วยังไงก็รูออกนะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปออกมาอีก1บรรทัดครับว่าเราก็เลยได้ว่า summation ตั้งแต่1จนถึง infinity ของ log n ส่วนด้วย root n นะครับมันรูออกนั่นเองนะครับ